สำรวจโรงแรมร้างกลางป่าประเทศไทยภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือภาพของสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับอาคารโรงแรมร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยอาคารหลังนี้มีลักษณะสร้างไม่เสร็จถูกทิ้งร้างระหว่างการก่อสร้างโดยสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกชาวบ้านเล่าว่าแท้จริงแล้วปัญหาหลักๆน่าจะมาจากการเข้าใช้ที่ดินที่ผิดกฎหมายเลยทำให้ต้องยุติงานก่อสร้างลงปัจจุบันแขกของโรงแรมร้างขนาดใหญ่เป็นเพียงค้างคาวยักษ์นับพันๆตัวพวกมันได้พักผ่อนในโรงแรมร้างมาเป็นเวลานานหลายปีปัจจุบันมีกลุ่มคนที่พอรู้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เข้าไปสำรวจบรรยากาศความเงียบสงัดรวมถึงความวังเวงภายในโรงแรมร้างแห่งนี้ด้านในมีห้องที่ออกแบบเป็นห้องพักจำนวนมากพร้อมทั้งเสียงของค้างคาวที่ร้องต่อเนื่องจนแสบหูและมีสถานที่ที่เป็นอันตรายนั่นคือช่องลิฟต์ที่ปล่อยเป็นปล่องสามารถพัดตกลงมาตายได้ในทันทีสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีประวัติหลอนจากคำบอกเล่าของชาวบ้านแต่เหลือทิ้งไว้เพียงแค่บรรยากาศอันน่ากลัวและความซับซ้อนในช่วงเวลากลางคืนเพียงแต่การเข้าไปอาจจะต้องมีการจุดธูปขอเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดทางก็เท่านั้นเองมีคนที่เคยเข้าไปสัมผัสความน่ากลัวของโรงแรมแห่งนี้ในเวลากลางคืนมักจะเล่ากันต่อมาว่ามักจะได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองชอบใช่กดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยครับฝากช่วยกันร่วมสนับสนุนช่องโดยการติดตามทาง YouTube กดสัญลักษณ์ YouTube ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ